จให้จัดอันดับท็อป3ของแบรนด์กีตาร์ชั้นนำของโลกเชื่อได้เลยว่ากิบสันจะต้องติดอยู่ในโผล่ทุกสำนักอย่างแน่นอนเพราะกิบสันเป็นกีตาร์ที่มีประวัติศาสตร์และครองใจคนดนตรีมาอย่างยาวนานเกิน100ปีจนเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องดนตรีที่เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้าไปแล้วกิบสันคือชื่อของบริษัทที่ผลิตเครื่องดนตรีที่ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1894และเริ่มตั้งเป็นโรงงานในปี1902ที่คาลามาซูมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเออร์วิลกิบสันเป็นผู้ก่อตั้งเริ่มจากการผลิตเครื่องดนตรีอย่างแมนโดลินและกีตาร์อะคูสติกเป็นหลักก่อนจะเริ่มทำกีตาร์สไตล์ฮอลโลว์บอดี้จนเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตกีตาร์ไฟฟ้าอย่างจริงจังมีซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างLes Paul กีตาร์แบบ Solid Body ในยุคแรกหรือ SG ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์กิบสันกลายเป็นกีตาร์ที่มีศิลปินมือกีตาร์นิยมใช้ไปทั่วโลกด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานจึงได้รับการไว้วางใจจากซุปเปอร์สตาร์มือกีตาร์อย่างจิมมี่เพจโทนี่ไอโอมี่แองกัสยังและอีกมากมายเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่ากิบสันนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนกีตาร์ที่แปะโลโก้กิบสันกลายเป็นความใฝ่ฝันของผู้คลั่งไคล้กีตาร์ทั่วโลกแต่เช่นเดียวกันกับทุกสิ่งบนโลกสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่ากิบสันนั้นถือว่าเป็นพายุลูกใหญ่ในวันที่1พฤษภาคม2018กิบสันยื่นขอศาลล้มละลายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการกีตาร์ตัวเลขหนี้สินถูกเปิดเผยออกมามีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านบาทอะไรล่ะทำให้บริษัทเครื่องดนตรียักษ์ใหญ่ที่เป็นไอคอนของวงการดนตรีประสบปัญหาเช่นนี้กระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นหมดยุคของกีตาร์แล้วหรือราคากิบสันที่สูงเกินไปถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแต่สาเหตุใหญ่คือการตัดสินใจผิดพลาดของการบริหารงานของ CEO Henry Judkiewiczการที่กิบสันตัดสินใจกู้เงินซื้อกิจการอย่าง Cakewalk กิจการซอฟต์แวร์ดนตรีกิจการอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า Philips กิจการเครื่องเสียงโอนเคียวเจ้าของแบรนด์ Pioneer และยิบย่อยอีกหลายกิจการการกู้เงินมาบริหารในกิจการที่ไม่ถนัดทำให้ก่อเกิดหนี้สินจนทำให้กิบสันต้องยื่นล้มละลายแน่นอนว่า Henry Judkiewicz คนเดียวกันที่สามารถพากิบสันขึ้นมาจากยุคถดถอยในปี80ต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบและต้องถอยตัวเองออกจากบทบาทนี้เพื่อให้คนใหม่เข้ามาท่ามกลางกระแสข่าวของคนที่จะมาแทนมีการหยิบยกชื่อของโจโบนามาซ่าขึ้นมารวมถึงข่าวลืออีกมากมายเจมส์เคอร์ลีหรือ JC คือชื่อ CEO คนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาในวันที่1พฤศจิกายน2018อดีต CEO ของแบรนด์กางเกงยีนส์ลีวายคนที่พลิกลีวายให้กลับฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้งผลงานของ JC พอมดการตลาดผู้นี้ผ่านงานบริหารมามากมายเช่นรองเท้าคีนผลิตภัณฑ์ขนมสนิเกิลอาหารสัตว์อย่างเฮดดิกรีและวิสกัตหลายครั้งเขาสามารถพลิกฟื้นกิจการที่ดูจะเป็นไปได้ไม่สวยให้กลับขึ้นมาได้อยู่เสมอคำถามก็คือธุรกิจกีตาร์เขาจะเข้าใจมันได้จริงหรอ JC นั้นเล่นดนตรีและเป็นนักสะสมกีตาร์และกีตาร์ที่เขาสะสมก็คือกิบสันเขามีกีตาร์รุ่นเก่าๆของกิบสันหลายตัวนั่นทำให้คำถามที่ว่าเขารู้จักกิบสันหรือไม่ก็ดูจะตกไปมุมมองที่น่าสนใจที่เขามีต่อกิบสันคือเขามองว่ากิบสันมีความคล้ายลีวายตรงที่เป็นแบรนด์ที่ต้องรักษาตัวตนอย่างเหนียวแน่นไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเป็นงานที่ท้าทายเขาเป็นอย่างมากในการชูธงกิบสันเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของวงการกีตาร์โลกสืบต่อไปแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีร้ายเพียงใดกิบสันก็คือแบรนด์กีตาร์ที่คนนึกถึงเป็นอันดับแรกตลอดไป